ทีกูว่านะมึงอยู่แบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะเว้ยมากูไปซื้อเอาไว้ตัดยึดสายไม่ใช่เหรอเออกูก็ไปตัดยึดสายมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่หลังมันบอกจะบนจะฆ่าตัวตายเป็นไงบ้างมึงอยู่ตรงนั้นอะลมเย็นดีปะนั่นสิครับคุณหนาวกูเห็นมึงแล้วกูแบบนึกสภาพแบบโอ๊ยฝนจะตกฝนกูไปที่ที่รักฝนมันจะเออเขาว่านะปล่อยแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะไม่ดีกูไม่ดีจะได้ดัดนิสัยมันไงมึงยังไงบ้างเพื่อนตีโล่งดีไหมฮะมึงอยากจะตายไม่ใช่หรออาคิวหึอยากตายไม่ใช่หรอช่วยด้วยไม่เอากูไม่อยากตายอ่ะโอเคโอเคเธอปล่อยมันเถอะตรงสายมันขึ้นมาขึ้นมาสุดท้ายก็กลัวเป็นไงล่ะมึงโกงความตายดีนักดีนะที่เมียกูมาช่วยทันไม่งั้นมึงต้องตายแน่ๆใช่แล้วกูไม่รู้อ่ะมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอ่ะกูนึกว่ามึงอ่ะไม่สนใจกูแล้วไม่รักกูแล้วเฮ้ยเออน่ามึงฟังกูนะเว้ยต่อให้กูไม่รักมึงหรือใครไม่รักมึงมึงก็ต้องรักตัวเองนะเว้ยไม่ใช่มึงจะมาฆ่าตัวตายเพราะอย่างนี้ใช่ความมึงจะเกินมาเป็นตัวโตขนาดนี้แล้วความมึงจะเข้าคุกได้ด้วยนะใช่แล้วฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกอะบอกอะไรมาฉันได้ยินนายบอกแล้วฉันเนี่ยฉันก็เลยบอกจะรักนายตลอดนะแค่เรื่องแค่นี้ฉันไม่ได้บอกและฉันไม่ได้ชอบนายด้วยบ้าเอ้ยบิ๊กไปไหนวะบิ๊กไอ้บิ๊กเตือนบิ๊กนั่นไงชิบหายมึงไรเนี่ยเพื่อนเธองอนแล้วเนี่ยอ้าวมันไปตามกันแล้วเนี่ยนั่นสิครับเฮ้ยเธอไหนๆก็ไหนๆขอสปอตชื่นใจเราเพื่อนเธอจะได้กินด้วยเหรอไม่รู้ปล่อยให้มันจูจีกันเถอะความรักของชายและชายปวดจิตจริงๆก็อย่างกลัวก็อย่างกลัวนะความรักคนละผีฮะอ๋อไฟครับคนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะน่าจะเป็นคุณหมอนัตตี้วะนั่นสิครับอะไรก็ไม่ได้เสียก็เสียอย่างนี้นัตจะไปยืนตรงนั้นหนูวังตกเมื่อกี้กูก็เก่งแทบตายมึงไม่คิดจะกวนเลยหรอไม่เห็นไม่ห้ามไงก็เลยเดินเล่นอยู่อ๋อนั่งไงต่อดิครับเธอกินข้าวตอนนี้พลังเธอกลับมาแล้วเหรอคงต้องพักฟื้นอีกนานแหละอ๋อเหรอไก่ฟวยนั่นนะไอหมอผีอ่ะเดี๋ยวฟวยแล้วของมันเนี่ยจับเธอไปอยู่ในไห พูดถึงมันเห็นหน้ามันแล้วสยองเธอเธออะไรจะกินข้าวยังไงไหนๆก็ไหนๆขอก่อนหน้าแล้วก่อนโอ้โหหวาดอีกแล้วอะไรกูเรียนไม่กินเด็กกูไม่หวานก็ได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละกูว่าคนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะก็คือคุณหมอนัตตี้ว่ะนั่นสิเขาหน้าผ่านมาแค่คิดอย่างนั้นเฮ้ยมึงดูดิเขายอมไปบอกบิ๊กเพื่อจะมาให้บิ๊กมาปลอบคิวสุดท้ายนะคนที่เจ็บที่สุดก็คือคุณหมอใช่แล้วครับคุณนี่สงสารคุณหมอจริงๆคิวไม่ก็เกือบได้คุณหมอแล้วดีนะไม่ได้มีอะไรกันนั่นสิไม่ได้เสียอะไรกันแต่สิ่งที่เรากูว่าคนที่ผิดที่สุดก็น่าจะเป็นพวกเรานี่แหละพวกเราไปยัดเยียดไปพวกเขาทำกันเองอ่ะแต่กูหวังดีนะเว้ยพวกเราหวังดีนะเว้ยเข้าใจขอรับว่าหวังดีเป็นแบ็กยิงบ้าๆไปหาคุณหมอนัตตี้เหอะขอรับป่ะตั้งแต่บิ๊กมันมาปุ๊บคุณหมอนัตตี้เขาก็หนีไปเลยอ่ะสงสัยน่าจะเจ็บหน้าดูโอ้ยข้าไม่ว่ากันโอ้โหไม่น่าจะเจ็บหน้าดูน่าจะโคตรเจ็บเลยแหละมึงคิดเอาดิคนกำลังจะมีอะไรกันแล้วบอกว่ากูเป็นเกย์มึงคิดเอาเฮ้ยมันใกล้ถึงจุดเอ็นคลายแม็กซ์แล้วมันก็มามีอะไรนะสัตว์ประหลาดจู่โจมแบบเหมือนแฮกเกอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยที่รักฮะเขาว่าที่รักอ่ะพักฟื้นก่อนดีกว่านั่นสิครับช่วงเนี้ยเขาเป็นห่วงที่รักนะเว้ยเขาอยากให้ที่รักดูแลตัวเองเยอะโอ้ยวาดอีกแล้วดูแลตัวเองดีดีนะไปช่วยช่วยนะเหลืองเหลืองไปพักผ่อนเถิดแต่ขอรับเดี๋ยวค่อยจำบ้านเมียงงูวันอื่นถ้ามีเลย
เฮ้ยมึงก็พูดถึงจัมบะเมียงูทุกวันนี้กูจัมบะอากาศเนี่ยกูเบื่อแล้วเว้ยแต่อย่างน้อยมันก็ไม่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าชักว่าวอ่ะเพราะชักว่าวมันไม่มีภาพดูอันนี้มันมีภาพดูแบบ3มิติไงโอ้โหขนาดนี้ใช่ไม่โปรโมทดียังเลยก็ว่านะเราไปหาคุณนัตตี้เหรอปะใช่แล้วดูไปดูอาการหมออืมสงสารคุณนัตตี้เนาะรักสามเศร้าสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดก็คือผู้หญิงใช่ครับแล้วสิอาการจะเป็นยังไงจะอยู่ไหมเนาะนั่นไงขอรับเป็นไงบ้างครับคุณหมอนัตตี้ได้ข่าวว่าเดินหนีมาเลยนี่ก็ดีขึ้นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมาผมมีเรื่องคุยด้วยลงมาข้างล่างหน่อยครับคุณหมอโอเคหมอครับเฮ้ยจ๊ะผมว่านะผมว่าคุณหมอปล่อยคิวไปเถอะคิวมันคงจะรักไอ้บิ๊กมากอ่ะจนมันต้องยอมฆ่าตัวตายเลยอ่ะหมอยอมตัดใจเถอะยังไงก็ตามเถอะหมอตัดใจก็ได้จ้ะไอ้ว่าคิวอ่ะเขาน่าจะรักบิ๊กมากดูจากทางแล้วโอ้ยมันไม่ได้รักธรรมดาดิมันรักจนสุดหัวใจเลยอ่ะมันจะฆ่าตัวตายเพื่อไอ้บิ๊กคนเดียวอ่ะใช่รักเดียวใจเดียวไงเฮ้ยคุณหมอเชื่อผมเถอะเดี๋ยวก็มีคนที่เหมาะสำหรับคุณหมอคนที่หล่อเลิศประสาทสีไม่ต้องหล่อเลิศแต่ขอให้รักเดียวใจเดียวก็พอแล้วนั่นคือเองใช่ไหมเปียวเออบ้ากูมีเมียอยู่แล้วอันเหรอเอาเป็นว่าทำใจดีๆนะจ้าโอเคครับหมออยากอยู่คนเดียวสักพักไปกินข้าวก่อนคนเดียวนะครับจ้าปลาท่านเที่ยวขอจบแบ่งกันเถอะเนี่ยนะความรักระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกย์รักสามเศร้าเศร้าแท้ๆเฮ้ยพวกเรานี่ก็เป็นแค่คนที่อยู่ในภายนอกที่ไม่ช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้เราเข้าถึงไม่ได้พวกเราเป็นเพียงอุปกรณ์ที่จะมาตอนไหนก็ได้แต่สุดท้ายมันก็จบในน่าจะลงเอยแล้วมั้งมั่งใช่ไหมล่ะบิ๊กเราช่วยได้บิ๊กอะไรอ่ะเราน่าจะตามฉันมาทำไมล่ะที่ตั้งตาอะไรมาว่าฉันรักนายไงล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ก็นายหนีฉันมาไงก็หนีไงเราน่าจะตามมาอีกทำไมล่ะคือนายอ่ะเป็นคนที่ทำให้ฉันไม่ตายนี่ถูกไหมล่ะบ้าคนที่ทำให้แกไม่ตายคือผีเดียวไม่ใช่ฉันสักหน่อยแต่ถึงจะพูดงี้ก็เถอะแต่ฉันอ่ะรักนายจริงๆนะเหมือนตอนที่นายบอกรักฉันตอนที่ฉันกำลังจะโดดบ้าฉันไม่เคยบอกสักหน่อยฉันแค่โดนบังคับน่ะฉันไม่ได้เต็มใจที่จะไปช่วยเลยด้วยซ้ำไม่ได้เต็มใจนะถึงนายจะโดนบังคับก็เถอะแต่ใจของนายน่ะสั่งมาแล้วต้องมาช่วยฉันไงเพราะนายชอบฉันไงไม่ฉันไม่ได้ชอบนายสักหน่อยนายอย่าพูดเองเองสิแต่ถึงพูดงี้เถอะอะไรของนายนี่ฉันน่ะชอบนายมากกว่าอีกนะแล้วอะไรล่ะนายชอบฉันแล้วมันยังไงล่ะแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะอะไรอีกได้เก็บดอกไม้มาดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่ฉันชอบที่สุดแล้วล่ะแล้วมันยังไงล่ะดอกไม้แล้วมันยังไงที่ฉันจะชอบดอกไม้นี้มากแต่ว่าฉันอะชอบใดมาชอบใดมากกว่าอีกแล้วมันยังไงล่ะชอบฉันแล้วมันยังไงสิ่งฉันอะสั่งมาแล้วอะไรว่าอะไรของนายเนี่ยบิ๊กฉันรักนายนะได้โปรดอะไรของเธออะไรนะมาคบฉันเถอะคบงั้นเหรอบ้านะฉันไม่เคยชอบนายนะมาบ้าเราได้ไหมล่ะบ้านะฉันไม่เคยก็ได้ก็ได้
แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ดีใจอะไรหรอกนะขอบคุณมากนะบิ๊กนะถึงได้จะเป็นแบบนี้ฉันก็ชอบนายแบบนี้แล้วนะว่าแกนายงานมันก็แค่ไอ้หัวเขียวคนบ้าออกไปบิ๊กอย่าซื้อเดเลสดิอะไรขอไอ้คิวอะไม่ได้เตรียมใจเลยนะว่าบ้าที่สุดเลยเฮ้ยแต่เราคิดถึงมันก็น่าได้เอออะไรของนายอะเข้ามาแล้วไงแล้วยังไงล่ะมาแล้วยังไงอ่ะขอนั่งด้วยคนนะเฮ้ยเราไงจะมานั่งข้างๆฉันทำไมเนี่ยเนาะก็เราเป็นแฟนกันเยอะแยะนะเป็นแฟนเหรอไหนๆเราก็เป็นแฟนกันแล้วลองมาทำเหมือนแฟนกันไหมล่ะทำอะไรก็ทำเหมือนแฟนไงนี่ไงฉันจะป้อนอาหารนายอ๋อนายทำอะไรเนี่ยอ๋อเป็นไงอร่อยไหมทำอะไรของนายเนี่ยฉันไม่เคยชอบแบบนี้สักหน่อยฮะแหมไม่เคยชอบนะฉันป้อนนายแล้วนายป้อนฉันบ้างดิบ้าไม่ของนายเนี่ยไม่เฮ้ยบิ๊กลงมาคุยกับฉันเลยป้อนฉันน้อยบ้าที่สุดเลยอะบ้าเลยอย่าเขินสิไม่ได้เขินสักหน่อยนะใครจะเขินกับนายกันเล่านี่ก็สัตว์ป้อนนายแล้วนะก็แล้วไงล่ะก็ป้อนฉันไม่แค่เต็มใจที่จะให้นายป้อนนี่เชื่อบิ๊กป้อนฉันหน่อยอะไรของนายเนี่ยน้าเฮ้ยถามอะไรไงจะถามอะไรจะถามแล้วว่าน่ารักใช่ไหมเนี่ยไม่ฉันไม่รักนายสักหน่อยนะนายอะไรอย่าพูดอย่างนั้นสิก็ไม่ได้รักนี่รักใช่ไหมฉันรู้ไม่นายอย่าพูดเองเองสินายเขินอยู่เลยอ่ะฉันเห็นนายอยู่เลยนะบ้าที่สุดเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันน่ะไอ้บิ๊กเชื่อฉันเถอะนะเราอยู่ด้วยกันได้เฮ้ยไฟไปเถอะนะกระลักกระป้อมหิวข้าวจะใส่กิ้วสงสารคุณหมอนัตตี้เนาะอันนี้เรื่องจริงสงสารจริงนะขอรับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราว่านะสตาร์มันลิขิตแล้วอ่ะต้องให้บิ๊กคิวคู่กันคงห้ามเราไม่ได้อะนะถามจริงนัดไฟขอรับมึงไม่คิดจะมีอ่ะจะบอกมึงจะได้กันเองอีกนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยฮันแน่ฮันแน่ก็มีคนอยู่ในใจแล้วแต่ฮันแน่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋อเฮ้ยช่างเถอะพวกมึงไม่เป็นหรอกไปเถอะฮันแน่ยังจะฮันแน่ใส่อีกมึงไม่ได้ไปได้กันเองที่หลังนะมึงเนี่ยบ้าบอมันจะไม่ได้ไปยังไงนี่เฮ้ยเออนะเราเรียกไปกินข้าวกันเถอะเฮ้ยเรียกไปกินข้าวเหอะกูว่านะกูว่าสงสารคุณหมอนัตตี้มากเลยถ้าเป็นไปได้นี่กูอยากเป็นผัวเขาเอ้ยไม่ใช่กูอยากไปดูแลเขาแบบว่าเป็นห่วงอะไรนะเมื่อกี้หูมันแหววเออช่างมันเถอะกูผิดอ้าวแล้วครับอืมเฮ้ยเราไปเข้าหาอะไรกินในห้องครัวเดี๋ยววันนี้ก็เหนื่อยแย่ละแหมสินี่จะใส่กิ้วจะไปหาข้าวมันไก่กินสักหน่อยบิ๊กอ้าวก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะรับรักนายก็ได้ถ้างั้นฉันจะลุกนายแทนแล้วนะเตรียมใจไว้ด้วยล่ะโอ้โหอ้าปากสิคิวอ้าปากสิอ้ามนะกูขนลุกตูดกูขนลุกหมดแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยไหมเจ้าคิวคุณนัตตี้จ้ะผมว่าอย่าเพิ่งไปหาอะไรกินตอนนี้เลยครับน่าจะครับกระเพาะน่าจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฉันหิวข้าวมาเลยตำรวจแก้วคอนรับเอางี้เดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมเอาอาหารไปฝากแล้วกันอ้าใช่แล้วใช่แล้วฉันเอาแซนด์วิชเฉยๆแล้วกันนะครับได้ครับบ๊ายบายโอ้ยเกือบไปแล้วถ้าคุณนัตตี้เข้าไปนะหืมใจสลายแน่นสิคอนรับเฮ้ยผมยิงเขาคุณทำใจไปเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวไปดูพ่อเลือดฮะเอาจริงๆป่ะโอ้ครับบิ๊กกับคิวนี่เผลอแป๊บเดียวแป้งหวานกันเออเฮ้ยเดี๋ยวเอากันบ้าอะไรผู้ชายจะเอากันยังไงผู้ชายไม่ผู้ชายไม่มีรู้
เดี๋ยวมันมีตรงไหนวะต้องสุดอะไรพูดที่อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยพี่คนลุกกันดอกไปถึงกระทรวงใช่ไหมมึงคิดว่ากูพูดขนาดนี้มึงคิดว่ากูเฮ้ยไปเถอะไปหาข้าวกินเดี๋ยวเฮ้ยเราจะไม่เห็นหมอนาทีอยู่แล้วเอาไงต่อดีล่ะอยู่กันเรียนจิ๋มหายเลยเฮ้ยกูเบื่อแล้วไปเถอะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับไปไกลๆแล้วยังสนใจมันอันนั้นมันทางออกไม่มีอะไรจะจังมันไม่อยากไปฟังลูกละไปหาข้าวกินเถอะปล่อยพวกมันนั่งจู่จี้กระติกกระติ๋วไปเถอะอ๋อล่ะรัศมีมันกว้างไกลเหลือเกินจนรำคาญอ้าวคุณเมย์ครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอครับได้ข่าวว่าพักงานไปนี่ว่าค่ะงั้นผมขอเอาแซนด์วิชกับไก่เนื้อไก่ครับเดี๋ยวเอาแซนด์วิชให้คุณหมอนาตี้ด้วยเนาะขอรับกระป๋อมโอเคครับแล้วก็แซนด์วิชครับโอเคครับเฮ้ยมึงไม่ได้ไม่กินข้าวเหรอไม่ขออะไรก็ได้ขอแล้วเปลี่ยนมันจะให้เอ้าแล้วนัดมึงไม่กินเลือดเหรอเอ้ยกูมีพร้อมจะหมดอ่ะเหรอโปกดูสิทุกวันนี้มึงกินเลือดหมูมึงไม่ได้แอบกินเลือดคนใช่ไหมเนี่ยฮะใครบอกแกกินพยายามลดเลือดคนอยู่แต่แกกินเลือดหมูประจำโอเคเฮ้ยไปเถอะผมขอน้ำเป๊ปซี่ครับอารมณ์เบื่อแล้วโอเคครับโอเคครับสองขานายขอซีโร่เท็จจริงซีโร่อะไรเอ้าเฮ้ยมันไปไหนของมันวะโอ้ยไอ้นี่มันร้ายกาจเฮ้ยรีบๆไปดูเถอะเฮ้ยเอ้ากันอะไรขึ้นเฮ้ยมันหายไปเอ้าหายไปเฉยกินแตงโมแงะเก็ดแล้วกินไม่หมดด้วยเดี๋ยวมันกินอย่างนี้ได้ด้วยเหรอกินทั้งเปลือกไปเถอะปะสิแล้วมันไปไหนกันน่ะไม่รู้ของมันว่ะเป็นไหนของมันว่ะห้องน้ำไหมเราไปดูห้องน้ำไอ้ดัดนะนั่นสิน่าจะไปห้องน้ำมึงจะไปขุดคลองกันไปเนี่ยไม่รู้ก็ไม่แน่เขาหลับจะไปดูป่ะมันอยู่ในห้องน้ำเปล่าวะช่วยแอะไม่อยู่อ้าวช่วยแอะอย่าส่งเสียงดังมันอาจจะอะไรจะปวดปรือที่จี้ที่อยู่นี่มึงอย่าพูดดิกูขนตดลุกขอกินก่อนได้ไหมกินกันถ้ามันไม่กินเลือดหมูมันจะเป็นไรวะนั่นครับร่างกายมันจะเพียมากเลยคือแบบมันจะแบบไม่มีแรงเดินเลยอะไม่แต่แรงพูดก็จะไม่มีกลับมากับสี่ตามึงนี่นะเป็นแวมไพร์ที่กูลืมถามเลยว่ามึงเป็นแวมไพร์ได้ยังไงเดี๋ยวกูค่อยถามทีหลังกันเดี๋ยวค่อยถามทีหลังประวัติมันน่าจะยาวไปเราไปเถอะเราไม่มีเวลานั่งฟังนิทานตอนนี้เดี๋ยวค่อยไว้วันหลังวันเราค่อยรู้ว่าประวัติไอ้นัทว่าทำไมถึงไอ้นัทมันเป็นแวมไพร์อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังก็ได้งั้นไปดูไอ้บี้ก่อนมันปัญหาของมันสองคนไอ้ไอคิวเนี่ยเราไปดูสนทนาดีไหมป้าเฮ้ยบิ๊กฉันว่าที่จะดีเหรอดีสิขี้ล้างก็เนี่ยเราจะทำกันแล้วอ่ะนายกลัวอะไรล่ะคิวหรือว่านายเขินกันล่ะก็เป็นนายเขินเท่าไหร่นะจริงหรือเปล่าคิวแต่นายขอหยิกแก้มหน่อยสิทำไมงายง่าแดงล่ะก็นายหยิกแก้มฉันอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บหรอใช่หรือเปล่าแมวหน้าคิวนายรักฉันหรือเปล่าเนี่ยรักสิฉันรักนายมากเลยนะแล้วนายล่ะฉันก็รักนายเหมือนกันนะพองั้นไปกันเถอะเฟียวมันไม่ก็ใช้แล้วแหละตรงเนี้ยจริงเหรอจริงสิงั้นเอาเถอะอย่ากังวลไปเลยนะที่รักงั้นก็ได้งั้นเข้าไปเลยเฮ้ยระวังเดินก่อนที่ท่านเฟียวจะคบกับท่านเดียนี้ท่านเฟียวเคยชอบใครในคุกไหมขอรับที่เป็นผู้หญิงอ่ะชอบใครในคุกเหรอนั่นสิครับฉันไม่ชอบใครนะฉันก็ชอบคุณหมอเดียตั้งแต่แรกพบเราเขาเรียกว่าปกอะไรนะปกเรียกว่าผมเขาเรียกว่าผมลิขิตตั้งแต่แรกตำรวจกล่าวยืนมองเท่งอะไรตรงเอ้ยยืนนิ่ง
มองกล้องสงสัยเมอร์ลอยนึกถึงแม่อย่าแซวเขาเยอะเดี๋ยวได้ติดคุกอีก2ปีความรักนะเว้ยมันสับสนชิบหายเลยรักสามเศร้าของไม่ให้คุณหมอก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะลืมกันหมดเออนั่นสิเดี๋ยวไปให้สองเศร้าไม่ว่าสามเศร้าแม่งเดินไปเลยอย่าร้องหนอกคุณหมอนัตตี้ครับเอ๊ะจ๊ะผมเอาแซนด์วิชมาฝากครับต้องทำเสียงงั้นด้วยมั้ยโอเคขอบคุณมากเลยนะกินครับคือว่ากินเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเศร้าเรื่องคิวนะผมว่าเฮ้ยผมเป็นห่วงคุณนัตตี้อ่ะเดี๋ยวคุณนัตตี้แย่เกินไปมึงอยากคิดไม่แต่จะคำพูดของมึงอย่าคิดโอเคจ้าอะไรมึงอย่าคิดอย่างนั้นเพื่อนทำไมคำพูดของท่านมันแปลกๆโอ้ไม่คิดเองฉันรู้สึกได้กินเลือดอ่ะกินเลือดหมูไม่มีอะไรครับไปเฮ้ยนัดมึงอย่าให้คนอื่นรู้ว่ามึงเป็นแวมไพร์นะเว้ยน่าเสียขอลาบรู้ดิจบเลยนะชีวิตจริงเขาจะจับมึงไปทดลองใช่แล้วเขาจะไปจับมึงพาไปพิพิธภัณฑ์ทดลองพิพิธภัณฑ์ไหมล่ะเออนั่นแหละใช่แล้วเฮ้ยรีบไปดูเถอะอาจจะฉีดเข็มฉีดยาใส่แล้วก็ทำการทรมานให้กลายเป็นเด็ดเดี๋ยวยาเลยกูรู้สึกได้เสียงอะไรแบบเสียงอะไรขอลาบเฮ้ยทางนี้มาจากไหนทางนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงกูว่าทางนี้แน่เลยไอ้ทางลับที่ทันเฟียวโดนใครนะขยมโอ้คุณมายมเฮ้ยประตูนายจะคิวนายก็นอนเลยสินอนเหรออะไรกันวะนะใช่จะนอนแล้วมานี่กันแล้วนะคิวโอ้จะทำกันหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทำอะไรกันเฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันว่าไงพวกนายมันจะยังไงเนี่ยพวกเราเหรอกำลังสานสัมพันธ์อันไมตรีที่ดีแล้วพวกนายจะมาดูทำไมล่ะเอาไหนก็มาแล้วปิดประตูหน่อยแล้วกันนะอาจจะให้เปิดตอนเช้าพรุ่งนี้มึงกับพูดมึงเอาจริงเลยนะชิบหายแล้วเฮ้ยกูว่าปล่อยให้เพื่อนเราขุดทองต่อไปดีกว่าเพื่อนเราไม่อยากแก้เพื่อนเราจะได้มีกินน่าเสียกันแล้วเฮ้ยกูจะอ้วกทางใครยอมอยู่ไหนมันจะตูดตูดกันแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกงั้นก็ไปกันแล้วนะที่รักพวกงั้นก็ปล่อยให้เราทำตามสะดวกแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนี่คิวซึ่งก็ว่างกันแหละเฮ้ยทำไมนายดูปากไงกูไม่ค่อยดีเลยล่ะฮะเฮ้ยทำไมยังไม่พออีกเหรอฉันจะรู้สึกเขินนิดหน่อยนะเขินอะไรล่ะยุบแค่คิวยังไม่พองั้นเหรองั้นก็ต่อกันบนเตียงเถอะนะคิวทำใจนายแล้วกันนะทำไมล่ะทำไมไงพูดอย่างนั้นอ่ะนายไม่รักฉันแล้วหรอรักสิรักจริงเหรอฮะไหนก็ขอกอดหน่อยสิฮะคิวกอดทีสินะกอดสิฮะคิวฉันไม่ไหวแล้วล่ะงั้นเหรอใช่ฉันไม่ไหวแล้วเพราะงั้นจุดไฟก่อนสิจุดไฟทำไมต้องดับไฟสิเอาล่ะนอนเลยโอเคไม่ไหวแล้วงั้นเอาแล้วนะเอาเลยจะพ่ออยู่ไหมจะพ่อว้ามีอะไรจะแม่หนูจ๋าแต่ว่าได้มา 5,000 ก็จริงแต่เราต้องเอายานี้ไปให้เฟียวเพราะเราจะให้กับวิธีแพ้เดียวต้องรองงําว่าสว่างเลยน่ารักพวกมึงสองตัวไอ้วิวนี่มึงกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมิตรรักแฟนเพจอ้าวไม่ใช่ยินดีต้อนรับสู่รายการแฟนพันธุ์แท้ไทยซัดเบ้
กันด้วยนะจ๊ะแม่กลับมาอีกแล้วกับผมพิธีกรคนเดิมเพิ่มเติมคือยังหล่อเหมือนเดิมแน่อะก่อนที่จะไปดูกันต่อนะจ๊ะอย่าลืมเอื้อมมือไปกดไลค์กันด้วยจ๊ะสัก 3,000 ไลค์ก็ยังดีจ้าปุ่มไลค์อยู่ด้านล่างกดเยอะๆเลยโอเคจ้ะคำถามว่า EP ที่เราได้ถามไว้ว่าทำไมโคตรคิวโดดจากที่สูงแล้วไม่ตายแม่ก็เลยมีน้องตอบกันมาเยอะแยะมากมายเป็นกายกองเลยทีเดียวแต่เราขอคัดเลือกน้องแค่2คนที่มียอดกดไลค์เยอะและตอบถูกนั่นเองจ้าคนแรกมาเลยจ้ะน้องคนแรกมีชื่อว่าแบ็คแอนด์ไวท์พี่คิวไม่ตายเพราะเมียพี่เฟียช่วยฮะคนที่2แก่น้องมาสเตอร์ดราก้อนทีวีที่พี่คิวไม่ตายเพราะมีหมอที่มาช่วยไว้ครับขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง2คนด้วยนะครับซึ่งคำตอบที่ต้องกันก็คือเมียพี่เฟียวหรือหมอเดียมาช่วยไว้เองหรือว่าผีเดียนั่นเองจ้าแม่มาเกี่ยวคิวไว้ครับคิวเลยไม่ตกจากที่สูงแม่รอดไปได้ไงเงี้ยเอาล่ะจ้ะใครที่ตอบแล้วไม่ได้ขึ้นก็ไม่ต้องน้อยใจจ้ะเพราะว่า EP นี้ก็มีคำถามอีกแล้วจ้าคำถาม EP นี้มีอยู่ว่าพี่คิวกับพี่บิ๊กเป็นอะไรกันคิวกับบิ๊กมันเป็นอะไรกันนะแหมรู้คำตอบอยู่แล้วก็ตอบมาเลยสิข้างล่างคอมเมนต์เนี่ยตอบกันมาเยอะเลยจ้าจะได้ขึ้นเหมือนเพื่อนๆเขานะโอเคค่ะและก็ที่สำคัญทวีที่สำคัญนะจ๊ะพวกเราไปได้สดที่ปานิโมเวลา 1:00 น 3:00 นะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆมาดูกันเยอะด้วยล่ะโอเคครับรายการแฟนแพ้ไฟสเปก EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไปแล้ว